เซตฉากโรงพยาบาลได้ย้อนยุควินเทจสุดๆต้องยกให้กับกองหนึ่งในซวงเลยค่ะโดยฉากนี้เป็นตอนที่คุณหนึ่งประสบอุบัติเหตุจนต้องนอนหยอดน้ำข้าวต้มหน้าก็ไม่รู้จะเสียโฉมไหมแถมขายังเข้าเฝือกอีกต่างหากงานนี้เลยเป็นคราวพิสูจน์ใจสาวน้อยหทัยรัตน์ซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดทั้งเรื่องต้องรีบรุดมาดูแลอย่างใกล้ชิดบอกได้คำเดียวว่างานนี้ฟินจิ้นกันระเบิดระเบ้อโดยเฉพาะซีนหวานๆที่ทั้งสองจ้องตากันหวานเยิ้มสุดท้ายแล้วนางเอกของเราจะยอมเปิดเผยความในใจแบบไหนต้องไปลุ้นเพราะขนาดผู้จัดและผู้กำกับยังลุ้นกันตัวโก่งเลยค่ะว่าจริงๆแล้วไม่คือไม่ได้เจ็บมากแต่ว่าอยากวางแผนให้นางเอกบอกรักให้ได้ครับให้ใจอ่อนให้ได้ไม่เชื่อบอกว่าเราจะไม่รู้ว่าเรารักอะไรมากแค่ไหนจนถึงมันใกล้จะแบบว่าหายจากเสียไปอะค่ะใช่เพิ่งรู้ตัวเองว่าจริงๆเราก็เป็นห่วงเขาอะไรอย่างงี้ยอมใจอ่อนสักทีฝากด้วยนะคะสำหรับละครหนึ่งในซวงค่ะทั้งนิย่าแล้วก็เจมแล้วก็นักแสดงทุกคนนะคะตั้งใจมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกัน